ขยับมาดูที่การแข่งขันฟุตซอลไทยลีกค่ะสำหรับซีซั่นใหม่นี้นะคะเดินทางมาถึงแมตช์เดย์ที่2แล้วแล้วก็มีคู่ใหญ่เกิดขึ้นนะคะคู่ซูเปอร์บิ๊กแมตช์ค่ะแชมป์เก่านะคะในฐานะทีมไร้พ่ายเปิดบ้านที่ท่าข้ามสนามชัยนะคะเจอกับอดีตแชมป์ฟุตซอลลีก11สมัยนะคะนั่นก็คือห้องเย็นท่าข้ามเจอกับบลูเวฟชลบุรีนั่นเองเฮดทูเฮดในการเจอกันค่ะห้องเย็นท่าข้ามเนี่ยดูดีกว่านะคะเพราะว่าการเจอกัน3นัดหลังสุดไม่แพ้บลูเวฟชลบุรีเลยแม้แต่เกมเดียวนะคะเกมแรกเนี่ยห้องเย็นท่าข้ามเองก็เปิดหัวถล่มราชภัฏเพชรบุรีมา6ประตูต่อ1ด้วยส่วนบลูเวฟชลบุรีเนี่ยก็เจอบิ๊กแมตช์เหมือนกันนะคะตั้งแต่นัดแรกเลยเจอกับการท่าเรือ ASM แล้วก็แพ้คาบ้านไป1ประตูต่อ2ค่ะเอามาดูเกมนี้อ่ะคุณผู้ชมเปิดฉากมา20วินาทีเท่านั้นนะคะบลูเวฟชลบุรีนะคะก็ออกนำไปก่อนค่ะจังหวะนี้นะคะเป็นการเล่นลูกเตะมุมนะคะแล้วก็เป็นกริดอรัญสัญลักษณ์นะคะที่จิ้มบอลจ่อเข้าประตูไปค่ะซึ่งเป็นอภิวัฒน์นะคะที่เป็นคนเปิดลูกเตะมุมเข้ามานะคะจากนั้นค่ะหลังจากที่เสียประตูค่ะเจ้าบ้านห้องเย็นท่าข้ามเองก็โหมบุกอย่างหนักนะคะชนิดที่ว่าพับสนามบุกกันเลยทีเดียวกระทั่งนาทีที่10ค่ะห้องเย็นท่าข้ามมาได้ประตูตีเสมอนะคะจากการเล่นฟรีคิกลูกสุดหน้าเขตโทษนะคะจังหวะนี้คุณผู้ชมเอาวางกันก่อนนะคะแล้วก็เป็นทางฝั่งของเวนเดลค่ะที่จ่ายบอลให้กับเทิดศักดิ์เจริญพงษ์นะคะยิงลูกนี้เข้าไปค่ะ1ประตูต่อ1แล้วนะคะท้ายครึ่งแรกค่ะนาทีที่17ห้องเย็นท่าข้ามนะคะออกนำบลูเวฟชลบุรีค่ะจากจังหวะเตะมุมเช่นเดียวกันนะคะเป็นวรศักดิ์ศรีหลังไพโรจน์ค่ะที่เปิดบอลมาให้ทางฝั่งของอธิพงษ์นุ่มพลายนะคะวรศักดิ์ก็เป็นคนเปิดเตะมุมลูกนี้นะคะก็จังหวะนี้ค่ะบอลมาถึงทางฝั่งของอธิพงษ์พอดิบพอดีนะคะซัดลูกนี้เข้าไป2ประตูต่อ1กลับมาเล่นในครึ่งหลังค่ะนาทีที่24นะคะบลูเวฟเองก็มาได้ลูกตีเสมออีกครั้งหนึ่งค่ะโอ้โหเกมนี้สมกับที่เป็นซูเปอร์บิ๊กแมตช์จริงๆนะคะพวกเขามาได้ประตูตีเสมอจากจังหวะการเล่นคิกอินนะคะแล้วก็เป็นทางฝั่งของสุภวุฒิเถื่อนกลางค่ะที่ซัดลูกนี้เข้าไปค่ะจากนั้นค่ะนาทีที่26ค่ะห้องเย็นท่าข้ามนะคะก็มาขึ้นนำบลูเวฟอีกครั้งค่ะเป็น3ประตูต่อ2นะคะคราวนี้เป็นไรอันโกเมสนะคะที่เป็นคนซัดประตูนะคะให้กับเจ้าบ้านนะคะขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งค่ะไรอันโกเมสนะคะแตะนิดนึงจังหวะนี้ค่ะแล้วก็ซัดลูกนี้เข้าไป 3-2 จากนั้น1นาทีถัดมาเท่านั้นค่ะห้องเย็นท่าข้ามนะคะก็ขึ้นนำบลูเวฟเป็น4ประตูต่อ2ค่ะจากการทำประตูของไรอันโกเมสคนเดิมค่ะลูกนี้ไม่ต้องจับเลยนะคะ4ประตูต่อ2ค่ะนำห่างไปแล้วช่วง10นาทีสุดท้ายค่ะบลูเวฟชลบุรีนะคะก็ต้องเปิดฉากเล่น power play กันค่ะเพื่อที่จะเอาประตูตีตื้นแล้วก็หวังจะแบ่งแต้มจากเกมนัดนี้นะคะแล้วก็การเล่น power play ของพวกเขาก็สำฤทธิ์ผลค่ะเพราะว่าเป็นกริดอรัญสัญลักษณ์นะคะที่มายิงประตูให้ทีมเนี่ยไล่ห้องเย็นท่าข้ามมาเป็น3ประตูต่อ4ด้วยกันค่ะแต่ว่านาทีที่39นะคะห้องเย็นท่าข้ามก็มาได้อีก1ประตูสำคัญค่ะก็ออกนำบลูเวฟไปอีกครั้งนะคะ5ประตูต่อ3ค่ะเผลอแป๊บเดียวเนี่ยไหลมาเป็นชุดเลยนะคะเป็นทางฝั่งของไรอันโกเมสนะคะที่ทำประตูอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นแฮตทริกของเขานะคะในเกมนี้แล้วนะแล้วก็ทางฝั่งของห้องเย็นท่าข้ามเนี่ยมาได้อีก1ประตูตอกฟ้าโล่งค่ะจากบุญมีมาศวิเศษนะคะก็เลยทำให้เกมนี้เป็นทางฝั่งของท่าข้ามเจ้าบ้านนะคะที่เอาชนะบลูเวฟชลบุรีไป6ประตูต่อ3ด้วยกันเท่ากับว่าสถานการณ์ในฟุตซอลไทยลีกตอนนี้หลังจากที่ผ่านไป2นัดแรกของซีซั่นนะคะห้องเย็นท่าข้ามมี6แต้มเต็มจากการลงสนาม2นัดส่วนบลูเวฟชลบุรีนะคะยังไม่ชนะเลยแพ้2เกมรวดค่ะแต่ก็เจอหนัก2เกมแรกเลยสำหรับบลูเวฟก็เดี๋ยวรอดูว่าหลังจากนี้เป็นอย่างไรเพราะว่าจริงๆปีนี้บลูเวฟเองก็มีการปรับในเรื่องของนโยบายการทำทีมด้วยนะครับคือไม่ได้ใช้ต่างชาติเลยปีนี้แล้วก็ดันดาวรุ่งมากขึ้นค่ะก็เดี๋ยวรอดูนะคะผลการแข่งขันคู่ของห้องเย็นท่าข้ามกับบลูเวฟเรารายงานกันไปแล้วนะคะส่วนคู่อื่นก็มีเกษมบัณฑิต FC นะคะที่เจอกับสุราษฎร์ธานีฟุตซอลคัพแล้วก็ชนะไป 2-0 ฟุตซอลไทยอาร์มี่นะคะก็ลงสนามพบกับ JT ทรัคนครราชสีมาอยู่นะคะแล้วก็เช่นเดียวกันกับคู่ของราชนาวีค่ะที่เจอกับ Bangkok BTS นะคะก็เริ่มแข่งขันกันไปตั้งแต่เวลา 18:00 น.ค่ะ
แล้วก็มีคู่ที่ลงสนามแข่งขันไปแล้วนะคะนี่เพิ่งจะเริ่มคิกออฟเลยนะคะแบ็คเพิร์ลยูไนเต็ดเจอกับนนทบุรีฟุตซอลคลับธรรมศาสตร์สแตลเลียนนะคะเจอกับราชภัฏเพชรบุรีส่วนคู่ดึก 3:00 นนะคะการท่าเรือ ASM พบกับ YFA ศรีราชาค่ะ